السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเรายังคงอยู่กับวันละหะดีษวันนี้เรายังจะนำเสนอหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกกับพวกเราว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมฎอยฟะอบูฮุรอยเราะห์บอกกับพวกเราว่าท่านรอซูลได้บอกกับพวกเราว่าผู้ใดก็ตามที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันปรโลกแล้วก็เขาจงให้เกียรติแขกของเขาหะดีษนี้บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายครับอีกหนึ่งจรรยามารยาทที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่เป็นประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงที่จะต้องทำตามสรณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอกับพวกเราท่านรอซูลบอกกับพวกเราว่าการต้อนรับแขกหรือการให้เกียรติแขกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความดีที่ท่านรอซูลได้นำเอาไปเกี่ยวพันกับความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความศรัทธาต่อวันปรโลกเสมือนกับท่านรอซูลต้องการจะบอกกับพวกเราว่าคนคนนี้หรือคนใดใครก็ตามอีหม่านของเขายังไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเขายังไม่ให้เกียรติแขกของเขาแขกในที่นี้หลายคนอาจจะให้ความหมายให้คำนิยามที่แตกต่างกันไปแขกอาจจะหมายถึงคนที่มีผิวขาวในดวงตาเป็นสีน้ำข้าวสีฟ้าหรือแขกอาจจะหมายถึงคนที่มาจากแถบชมพูทวีปอินเดียปากีสถานหรือคำว่าแขกหมายถึงคนที่มาจากทางใต้เป็นชาวมาลายูหรืออาจจะหมายความว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามดังนั้นคำว่าแขกจึงมีหลายความหมายแต่แขกในที่นี้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่เขาได้มาเยือนเราที่บ้านของเราที่พำนักของเราในที่ทำงานของเราคือผู้มาเยือนเรียกว่าแขกผู้มาเยือนจำเป็นจะต้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าแขกคนนั้นจะเป็นผู้ที่เราไม่มีความปรารถนาอยากจะพบอยากจะเจอก็ตามแต่นี่ด้วยมารยาทที่อิสลามได้สอนได้สวมใส่เอาไว้ให้กับผู้ที่เป็นมุสลิมว่าการให้เกียรติแขกนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่มาเยือนคนผู้นั้นเขาจะนับถือศาสนาใดเป็นคนชนชาติชั้นชาติใดมีสถานภาพทางสังคมอย่างไรรวยหรือจนเป็นนายกหรือเป็นวณิพกก็ตามเมื่อเป็นแขกของเรามาที่บ้านเรามาในขอบเขตของเราเราจำเป็นที่จะต้องต้อนรับเพราะเป็นการแสดงออกถึงลักษณะของความเป็นมุสลิมดังนั้นการต้อนรับแขกการรับแขกของเราถือเป็นมารยาทอีกหนึ่งมารยาทที่เมื่อเราทำแล้วเสมือนกับว่าการอีหม่านของเรานั้นจะมีความสมบูรณ์อีหม่านในอัลลอฮ์สมบูรณ์มีความอีหม่านในวันปรโลกก็สมบูรณ์จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องสวมใส่ลักษณะนี้เอาไว้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นประชาชาติที่ดีของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู